บทเรียนวิดิทัศน์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่อง Going to Shopping จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนรับชมวิดิทัศน์จบแล้วนักเรียนจะมีความสามารถดังต่อไปนี้1. จำแนกคำศัพท์ที่ใช้กับ how much และ how many ได้ถูกต้อง 2. สนทนาได้ตามโครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง